มาต่อกันที่ศึกดาก้าแรลลี่2011กันบ้างครับก็ใกล้จะปิดฉากลงก็การแข่งขันนั้นจะเข้าสู่สเตจสุดท้ายในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วถึงตอนนี้ครับปรากฏว่านาเซอร์อัลอาติยานักขับชาวกาตาร์ของทีม Volkswagen นั้นก็ใกล้ที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้เข้าไปทุกทีแล้วครับการแข่งขันดาก้าแรลลี่2011ครับเส้นทางอาร์เจนตินาชิลีปีที่3ติดต่อกันเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยนั้นเป็นการแข่งขันในสเตจที่11ในประเภทรถยนต์ครับนาเซอร์อัลอาติยานักขับชาวกาตาร์ของทีม Volkswagen ครับก็คว้าชัยชนะในสเตจนี้ได้สำเร็จครับโดยเอาชนะอันดับที่2อย่างสเตฟานปีเตอร์อองเซลจากทีม BMW ไป1นาที21วินาทีตามมาด้วยจีเนลเดอร์เบรเย่ครับนักขับเพื่อร่วมทีม Volkswagen ซึ่งเข้ามาเป็นที่3ทำเวลาตามหลังแชมป์อย่างอัลอาติยา5นาทีครับขณะที่การลอสแซงครับแชมป์เก่าจากทีม Volkswagenก็ประสบปัญหาเครื่องยนต์ครับทำให้ต้องหยุดพักรถนานกว่า1ชั่วโมงครับในการแข่งขันหลังจากผ่านไป410กิโลเมตรจากทั้งหมด622กิโลเมตรในสเตจที่11ครับทำให้ถึงตอนนี้การล้อแซงนั้นก็ทำเวลาห่างจากผู้นำอย่างอัลอาติยาออกไปห่างทุกทีแล้วครับโดยอันดับเวลารวมครับอัลอาติยาตอนนี้ก็นำอันดับที่2อย่างจีเนลเดอเวลเย่นักขับเพื่อร่วมทีม Volkswagen 52นาทีก็จ่อคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้เข้าไปทุกทีสำหรับอัลอาติยาครับในส่วนของประเภทมอเตอร์ไซค์ครับผู้ชนะในสเตจที่11ตกเป็นของทางด้านซิลเดเปลครับแชมป์เก่าชาวฝรั่งเศสของทีม KTM โดยทำให้เดเปลนั้นทำอันดับเวลารวมนั้นไล่จี้ทางด้านของมาร์โกมาครับผู้นำเวลารวมจากทีม KTM เช่นเดียวกันเหลือ16นาทีแล้วครับผู้นำเวลารวมในประเภทมอเตอร์ไซค์ก็ยังเป็นของมาร์โกมานักบิดชาวสเปนของทีม KTM ครับถึงแม้ว่าสเตจนี้ตำแหน่งแชมป์จะตกเป็นของเซเดเดเปลนักบิดชาวฝรั่งเศสแชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็ตามครับ